สวัสดีค่ะสาระดีๆกับป้ายแอปเปิลป้ายแอปเปิลพาเข้าครัววันนี้นะคะก็มีซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูเลือกที่เนื้อเยอะๆหน่อยนะคะจะเป็นเลือกชิ้นที่เส้นเขาเรียกเส้นนะคะเส้นที่มีเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะเอามาวันนี้เราจะทำซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะวันนี้เมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงนะคะที่ชอบทานกันแล้วก็อร่อยนะคะทำง่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูป้าแอปเปิลซื้อมา1กิโลนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยเม็ดค่ะพริกไทยเมล็ดที่ใช้แบบเมล็ดเนี่ยเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมมากกว่าพริกไทยที่เป็นพริกไทยขวดนะคะในการทำอาหารแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอาหารแล้วเราโรยเพื่ อกลิ่นปรุงรสนิดหน่อยอันนั้นก็คือใช้แบบพริกไทยขวดก็ได้นะคะถ้าเราปรุงรสนะคะแต่วันนี้เราทำอาหารทำกับข้าวเราควรใช้เป็นพริกไทยเม็ดค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมกรีบป้ายแอปเปิลมักจะใช้กระเทียมกรีบเล็กนะคะในการทำกับข้าวก็คือไม่จำเป็นต้องปลอกไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกนะไม่จำเป็นต้องปลอกเปลือกนะคะป้ายแอปเปิลจะตำไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมี4อย่างนะคะก็คือเป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะซึ่งป้ายแอปเปิลชอบใช้ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมในการทำกับข้าวอันนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวเนาะแล้วก็น้ำปลานะคะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่ากับข้าวที่ป้าเปิ้ลทำก็คือจะไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะตามที่คุณย่าสอนมานี่ก็คือใช้น้ำตาลตัดรสนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ออกหวานนะคะโดยเฉพาะเมนูซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยเนี่ยจะออกเค็มๆนะคะเค็มๆเดี๋ยวเรามาลองทำเมนูนี้กันเลยนะคะง่ายๆค่ะโอเคเราก็มาตำในส่วนของกระเทียมพริกไทยก่อนนะคะกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปแล้วแต่ชอบเลยเอาประมาณนี้ก่อนค่อยบุบลงไปมันจะได้ไม่กระดิ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของกระเทียมพริกไทยสำหรับคลุกกับซี่โครงหมูนะคะเดี๋ยวป้าเปิ้ลจะโขลกมันให้ละเอียดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากหรอกแล้วแต่ชอบแต่ว่า
เอียดเลยนะคะก็ดีมากเลยก็เดี๋ยวเราจะคลุกไปกับหมูนะคะโอเคเราก็ได้นะคะในส่วนของกระเทียมพริกไทยนะคะที่เราตำแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกกับหมูนะคะแต่ก่อนที่เราจะคลุกเราก็เอาเครื่องปรุงอ่ะผสมลงไปในกระเทียมพริกไทยก่อนก็ได้นะคะแต่ปกติแล้วแป๊บเบิ้ลน่ะจะใส่ผสมไปในหมูเลยแหละแต่ตอนนี้ก็คือจะตวงเอาก็ได้นะคะก็จะเป็นซอสหอยนะคะนี่คือหนึ่งช็อตชอบเยอะๆประมาณสองช้อนโต๊ะครึ่งเนาะเพราะว่าหมูเราโลหนึ่งต่อไปก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะป้าก็จะใส่ไป3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนโต๊ะพอเพราะว่าตัวซอสมันก็เค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะ1ช้อนช้อนชาแล้วก็ผสมกับตัวกระเทียมพริกไทยละกระเทียมพริกไทยค่ะที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะราดลงไปในเอาไปที่หมูค่ะมันก็จะคลุกง่ายหน่อยนะคะเราก็จะได้เป็นซอสตัวนี้นะคะราดไปที่หมูค่ะใส่ไปที่หมูซี่โครงหมูที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในซี่โครงหมูที่เราหั่นไว้แล้วประมาณนี้เนาะประมาณนี้ได้แล้วเราก็คลุกค่ะคลุกให้ทั่วหมูให้มันเข้าเนื้อไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้นะคะหมักไว้ประมาณ10นาทีก็พอให้มันเข้าเนื้อแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันคลุกไปกับซี่โครงหมูที่เราหั่นไว้แล้วนะคะ ให้ตัวกระเทียมพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วต่างๆเข้าไปในหมูค่ะได้ประมาณนี้นะคะ
แล้วเดี๋ยวป้าเปิ้ลจะเอาเข้าตู้เย็นไปก่อนประมาณสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาทอดกันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทอดกันใส่น้ำมันก่อนพอสมควรเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมูที่เราหมักไว้ในตู้เย็นนะคะรอกันน้ำมันกระเด็นก่อนเราก็เอาหมูลงทอดเลยนะคะเปิดไฟเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ป้าปิดเพราะว่าเดี๋ยวกระทะมันจะร้อนเกินปิดไปก่อนอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้ชั่วมันไม่ทันเลยกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะกลิ่นหอมฟุ้งเลยหมูก็วันนี้เราได้หมูมาเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวให้ชั่วนะเราก็จะทอดไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราสักพักเราค่อยกลับปิดฝาไว้ค่ะกันน้ำมันกระเด็นนะที่ป้าลืมกันไว้น้ำมันกระเด็นพริกซะหน่อยกลิ่นหอมมากๆค่ะเราก็ต้องทอดนะคะจนหมูมันเริ่มเหลืองเกรียมนะคะแต่ก็ไม่ได้ไหม้นะก็คือมีความเหลืองนะคะหมูเริ่มเหลืองก็จะเริ่มสุกค่ะเพราะเราต้องทอดให้สุกนะคะตัวน้ำเลือดต่างๆที่อยู่ในตัวกระดูกหมูอ่ะต้องให้มันออกมาให้หมดนะคะอย่าให้มันแดงอยู่ตอนนี้เราก็ทั้งทอดแล้วก็อบนะเราใช้ไฟไม่แรงมากนะคะกลางๆด้วยกระทะไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเราก็รอนะคะเริ่มเหลืองนะคะเริ่มสีเริ่มสวยขึ้น
เพราะเราใส่น้ำมันไปก็พอดีแล้วสีสวยขึ้นนะคะเดี๋ยวจะทิ้งให้เกรียมอีกหน่อยให้สุกกำลังดีค่ะเกือบได้แล้วค่ะเริ่มจะเปลี่ยนไปข้างหนึ่งนะคะเขาเปลี่ยนไปข้างหนึ่งแม่เปิ้ลชอบให้เตรียมไปข้างหนึ่งค่ะนะคะแต่คือมันก็สุกแล้วตอนนี้หมูสุกแล้วนะคะดูได้ก็คือจากเวลาที่เราใช้ไปนะคะแล้วก็ความเตรียมของอาหารนะคะแล้วก็ไฟที่เราใช้นะคะตอนนี้หมูก็สุกแล้วค่ะไม่มีเลือดแล้วนะคะหอมน่าทานมากเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆนะคะหมูโลนึงนะคะเยอะเลยเสร็จแล้วนะคะเมนูหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูหมูทอดกระเทียมพริกไทยป้ายแอปเปิ้ลชวนข้าวครัวค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะชอบเมนูนี้คลิปนี้นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ป้ายแอปเปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าป้าแอปเปิ้ลชวนข้าวครัวค่ะคลิปนี้บ๊ายบายหอมมากหอมน่ารับประทานมากให้ทุกคนลองไปทำทานดูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ